หลังจากที่แต่งงานกับจอนส้มก็ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านในแถบชนบทเป็นเวลานานหลายปีจนเจมส์ลูกชายเพียงคนเดียวโตจนเกือบอายุจะถึง10ขวบแล้วในครั้งนี้ที่ได้กลับมาที่บ้านและพาสามีพร้อมลูกชายมาด้วยก็ถือเป็นการพบปะครั้งสำคัญที่พี่น้องญาติคนสนิทและแม่ของส้มจะได้เจอเธอสามีและหลานชายลูกครึ่งเด็กๆทั้ง4คนวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานก่อนจะหยุดวิ่งเล่นกันเพราะเหนื่อยหนุยที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดก็เลยชวนทุกคนเล่นอย่างอื่นเลิกเล่นไล่จับมาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าเล่นซ่อนแอบตอนนี้เหรอพี่เอ็มแต่พ่อบอกว่าไม่ให้เล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนนะอะไรทำไมจะเล่นไม่ได้ก็พ่อบอกว่าผีจะมาพาเราไปอ๊อบพูดอะไรเนี่ยน่ากลัวกูดผีจะทำร้ายเราเหรอไม่มีอะไรหรอกไปเดี๋ยวไปค้นหาเองส่วนใครกลัวผีไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นไปซ่อนได้แล้วอ๊อบตกลงจะเล่นไหมเออเล่นก็ได้ขออ๊อบไปกับพี่เอ็มนะไปซ่อนกันแยกกันนะเจมโนเนมให้เสียงภาษาไทยตั้งแต่นานมาแล้วในช่วงชีวิตวัยเด็กของใครหลายคนมักถูกบอกถูกสอนไม่ให้เล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนเพราะอาจจะถูกสิ่งที่มองไม่เห็นหรือผีนำไปลักซ่อนหรือบังตาเหมือนกับเรื่องราวต่อจากนี้ที่ทำให้ช่วงชีวิตวัยเด็กของเด็กๆทั้ง4คนไม่กล้าที่จะเล่นซ่อนแอบอีกเลยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยา4 3 2 1แล้วนุ้ยก็เริ่มนับเลขตามที่กำหนดเพื่อให้เวลาทุกคนได้ไปหาที่ซ่อนซึ่งกำหนดไว้ว่าให้หาที่ซ่อนแค่ในบ้านเท่านั้นเอ็มจูงมือน้องชายของเขาเข้ามาในห้องนั่งเล่นของบ้านที่กำลังจะจัดของใหม่และเมื่อเห็นว่าตู้เก็บของว่างเขาก็เลยชวนน้องชายเข้าไปซ่อนในตู้นั้นส่วนเจมด้วยความที่เป็นคนไม่อยากยอมแพ้จึงพยายามมองหาที่ซ่อนที่ยากที่สุดจนไปเจอกับห้องนอนห้องหนึ่งเลยตัดสินใจเข้าไปซ่อนในห้องนั้นหนุยนับถึงตัวเลขที่กำหนดก็เริ่มออกหาคนอื่นๆที่เข้าไปซ่อนตามที่ตกลงกันเอาไว้หนุยทั้งเรียกชื่อและพยายามแกล้งหลอกว่าเจอคนอื่นๆแล้วแต่ก็ไม่มีใครยอมออกมาและเมื่อวิ่งเข้าวิ่งออกในบ้านบ่อยๆสิงที่เป็นพ่อของหนุยก็นึกสงสัยว่าลูกสาวของตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นุ้ยเล่นอะไรกันนะลูกแล้วน้องคนอื่นๆไปไหนกันหมดอ่ะอ๋อเล่นซ่อนหาค่ะพ่อหนูหาใครไม่เจอเลยฮะเล่นซ่อนหานี่อาเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้เล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนแบบนี้เฮ้ยมอดใจเย็นๆโทษทีว่าลูกพี่อ่ะมันอาจจะไม่รู้นุ้ยให้น้องๆไปซ่อนที่ไหนกันน่ะไปรีบไปเรียกน้องออกมากันเลยไปทำไมล่ะพ่อหนูไม่เข้าใจเลยตอนแรกอบก็บอกเหมือนกันว่าไม่ให้เล่นแล้วเจ้าอบกับเอ็มล่ะไปซ่อนที่ไหนกันใจเย็นๆนะมอส
แล้วนี่เจมก็เล่นด้วยเหรอนุ้ยใช่ค่ะเมื่อรู้ว่าเด็กๆเล่นซ่อนหากันในเวลากลางคืนมอสที่เคยมีประสบการณ์กับการเล่นซ่อนหาในเวลากลางคืนก็เป็นกังวลอย่างมากเพราะตัวของเขาเองกับพี่น้องอีก2คนก็เกือบที่จะไม่รอดและเติบโตมาจนถึงปัจจุบันทุกคนรีบเรียกให้เด็กๆที่เข้าไปซ่อนออกมาทันทีเอ็มและอบที่ได้ยินเสียงมอสเรียกก็รีบออกมาจากตู้เก็บของในทันทีแต่เจมนั้นยังคงไร้วี่แววและไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับคืนมาซึ่งสร้างความกังวลให้กับส้มและจอนมากขึ้นเรื่อยๆเจมที่ยังคงซ่อนอยู่ใต้เตียงภายในห้องนอนก็เห็นว่ามีใครบางคนเปิดประตูเข้ามาในความมืดนั้นค่อยๆมีเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆเจมมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ว่าลักษณะเท้านั้นเป็นของเด็กหรือผู้ใหญ่แต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นนุ้ยที่ออกตามหาเขาก่อนที่จะมีเสียงเรียกออกมาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนกันนะอยู่นี่หรือเปล่าเอ่ยหรือว่าจะอยู่ตรงนู้นนะอยู่นี่หรือเปล่าอยู่ไหนเนี่ยเจมนึกแปลกใจที่เสียงเรียกนั้นเป็นผู้ชายแต่ก็พยายามที่จะเงียบเสียงของตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยการเอามือมาปิดปากของตัวเองและเท้านั้นก็หยุดเดินก่อนที่เตียงจะขยับเหมือนกับมีใครนั่งลงบนเตียงด้วยความตกใจทำให้เจมส์สะดุ้งตัวจนหัวชนกับขอบเตียงเสียงหัวเราะดังขึ้นเบาๆทำให้เจมรู้สึกกลัวขึ้นมาเท้านั้นเริ่มเดินวนรอบเตียงอีกครั้งก่อนที่มันจะหาเจมเจช่วยกันหาว่าเจมไปซ่อนอยู่ที่ไหนของบ้านซึ่งบ้านนั้นก็ไม่ได้หลังใหญ่มากอะไรแต่ทุกคนที่ช่วยกันหาทั้งเรียกชื่อและพยายามจะหาให้ครบทุกห้องก็ยังไม่เจอกับเจมส้มยิ่งรู้สึกเป็นกังวลมากขึ้นเรื่อยๆจนแม่ต้องคอยปลอบเธอและระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นั้นแม่ของส้มก็หันไปเห็นรูปของเสริมลูกชายคนโตที่ฆ่าตัวตายแล้วจากไปทั้งสองคนมองหน้ากันเหมือนกับคิดอะไรบางอย่างออกมาได้ด้วยความตกใจและกลัวอย่างสุดขีดเจมพยายามที่จะหนีออกมาจากห้องนั้นให้ได้แต่เมื่อลองเปิดประตูและใช้แรงเท่าที่มีอย่างเต็มกำลังก็ไม่สามารถที่จะเปิดประตูนั้นออกไปได้แถมยังต้องพบเจอกับภาพสยดสยองในแบบที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะได้มาเจออะไรแบบนี้
ส้มแม่และพี่น้องคนอื่นๆต่างก็พากันมาหยุดยืนที่หน้าห้องนอนของเสริงส้มเริ่มเรียกชื่อลูกชายของตัวเองแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเลยตัดสินใจที่จะเปิดประตูเข้าไปแต่ก็ต้องพบกับความว่างเปล่าถ้าไม่ใช่ห้องนี้ก็ไม่มีที่ไหนแล้วนะแม่ใจเย็นๆเด้อลูกใจเย็นๆก่อนผมกับพี่สิงห์ออกไปตามหาใกล้ๆแถวบ้านแต่ก็ไม่เจอเลยแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีจะเหมือนตอนที่พวกเราเคยเจอตอนเด็กๆหรือเปล่าครับแม่ใจเย็นๆใจเย็นๆแม่ครับผมว่ามันต้องเป็นแบบตอนนั้นแน่ๆเลยอ่ะแม่ต้องคุยกับพี่เสริมแล้วล่ะครับและแม่ของส้มก็จัดการจุดธูปเพื่อพูดคุยกับเสริมที่จากไปในวัยเด็กนั้นสี่พี่น้องเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วและเพราะเหตุการณ์นั้นจึงทำให้พี่คนโตสติไม่ดีจนสุดท้ายก็มาฆ่าตัวตายจากไปในที่สุดจู่ๆเสียงร้องไห้ของเจมส์ก็ดังขึ้นมาจากห้องของเสริมและเมื่อทุกคนเปิดประตูเข้าไปดูอีกครั้งก็เจอกับเจมส์ที่นั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ที่มุมห้องส้มและจอนรีบเข้าไปกอดและปลอบขวัญลูกชายในทันทีแบบนี้คงถึงเวลาที่จะต้องล็อกห้องนี้อย่างจริงๆจังๆซะแล้วล่ะมั้งนั่นสินะหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนก็ทำให้เจมส์รู้สึกหวาดกลัวและอยากจะกลับออกไปจากที่นี่อย่างมากส้มและจอนจึงจำใจที่จะต้องพาลูกชายกลับไปให้เร็วที่สุดเพื่อเยียวยาและรักษาจิตใจให้ดีขึ้นโดยเร็วซึ่งนุ้ยเอ็มและอบเองก็รู้สึกกลัวเหมือนกันและคงไม่คิดที่อยากจะเล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนอีกเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ความเชื่อนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ถ้าใครได้ประสบพบเจอกับตัวเองแล้วก็คงที่จะเข็ดขยาดไปอีกนานหรืออาจจะกลัวจนไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันอีกเหมือนกับการเล่นซ่อนแอบซ่อนหาในเวลากลางคืนบางคนก็เชื่อแค่ว่ามันเป็นกุศโลบายในการหลอกไม่ให้เด็กๆเล่นในตอนกลางคืนก็เท่านั้นแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ามันเป็นแค่กุศโลบายจริงไหมและกล้าที่จะเล่นซ่อนแอบในเวลากลางคืนหรือเปล่า